ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาช่องชามินสตอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะอันนี้เคียวเฮอนะคะอันนี้จริงเราเคยอัดคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าคือทำคลิปพังนะคะก็เลยเหลือแค่รูปเดียวนะคะอันนี้แล้วก็จะมาอัดกันนะคะนี่นะคะจะเป็นลูกอมเคียวโฮไม่ใช่ลูกอมสีเป็นเยลลี่เคียวโฮนะคะก็นี่นะคะจะเป็นซองแบบเหมือนองุ่นแบบนี้เลยอันนี้จริงจะมี3ลูกนะคะแต่นี่ก็คือกินแต่ละ2ลูกนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็สิ่งที่เราต้องมีนะคะก็จะเป็นจานนะคะองุ่นนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเยลลี่นะแล้วก็จะเป็นไมจิ้มฟันหรือจะเป็นพวกไมจิ้มฟันหรือว่าจะเป็นซ่อมเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะอ๋อแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นสปริงเกิลนะคะเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะก็สามารถเลยข้างบนกินได้อย่างอร่อยๆเลยนะคะก็มาดูเลยโอเคนะคะแล้วก็จะมาทำให้ดูกันนะคะสักครู่นะคะโอเคนะคะเรามาทำให้ดูกันเลยนะคะก็สิ่งแรกนะเรื่องการนี่เหมือนเคียวโฮนะคะเป็นเยลลี่นะคะคือมันจะเด้งๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เขาจะซีลปิดไว้ให้ด้วยนะคะโอเคมาลองดูกันเลยกันอีกนะคะแล้วก็แกะซ่อมของเราก่อนนะคะเดี๋ยวมาเตรียมจิ้มกันเลยค่ะ1 2 3เอาทุกคนขออภัยนะคะตะกี้นี้เอามือจับนะคะแตกโป๊ะข้ามือเห็นคนนี่นะคะนุ่มมากโอ้ my god ทุกคนล้างมือนะคะทุกคนฉันล้างมือแล้วนะนี่นะคะมันเด้งๆอย่างนี้เลยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนนะคะก็เปลือกมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแบบใสๆนะคะแบบเหมือนคล้ายๆกับจิลาตินนะคะแต่น่าจะกินไม่ได้ก็อย่าลองเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะมาเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะเราลองชิมแบบเปล่าๆกันก่อนนะคะเย็น อร่อยมากเลยนะคะจะมีหวานๆแล้วก็กลิ่นเคียวโฮแทรกเข้ามานะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเลยนี้นะลื่นนะคะเนื้อข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เรามาลองชิมแบบโรยกลิตเตอร์กันดีกว่านะคะเราจะใส่ตรงรูตรงนี้เลยนะคะชิมเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะคะกลิตเตอร์นะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเย็นมากเลยทุกคนก็ได้นะคะนี่ใส่กลิตเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะลองชิมกันคือมันก็คือจะแบบก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะก็จะให้แบบฟิลแบบว่าเหมือนกับว่ากินแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะแต่ว่าโรยน้ำตาลแล้วก็กินกับเยลลี่อะค่ะกินแบบ ASMR นิดนึงนะคะก็รวมแล้วก็คืออร่อยมากเลยนะคะก็อันนี้มันมีหลายรสเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานะคะก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ